วัสดีค่ะมาค่ะมากินข้าวเป็นหมู่กันค่ะมาหาเพื่อนกินโอ้เดี๋ยวนะร้อนบินระบาอบอ้าวจังเลยกลิ่นพริกทอดอันนี้แบบปลาส้มอาหารจานเดียวทอดปลาส้มใส่ไข่นะมันเสียงดังเอาออกจากตรงนี้ก่อนโอ้เปล่าจังเลยกำลังห่อนเลยอ่ะว้าวชิมปลาส้มสิปลาส้ม3คืนไม่พ้นมือคงต้องใช้มือกินหน้าเนี่ยเพราะว่าก้างมันเยอะถนัดกินมือด้วยออกไปทั้งเปรี้ยวค่ะ30,000เปรี้ยวหมดมันร้อนทอดปลาส้ม3ปลาตะเพียนแดงยัดเข่าเข้าไปทอดหัวค่ะข้างเป็นตัวบายข้างเยอะที่สุดแล้วปลานี้เห็ดปลานิ่นดีกว่านะคะปลาส้มเนี่ยปลาแซลมอนก็ได้ปลานี้ก้างเยอะชอบอยู่นะรสชาติมันดีมันๆ3:45สว่างแล้วกืนก้างเล็กๆนะก้างอ่อนๆแต่ก็ไม่อยากกืนนะ
อันตรายตรงนี้มันสันหลังมันค่ะแหกกดกินกระเทียมแล้วเดี๋ยวเคี่ยวหมากฝรั่งนะแปรงฟันดีๆแล้วเคี่ยวหมากฝรั่งรักษาระยะห่างเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทางแมงกอกอึมคลองปลาเนี่ยค่ะคลองที่หาได้น้ำธรรมชาติค่ะสมัยนี้แพงเนาะค่ะบางคนเพิ่นมีปลาอ้อยปลาหยังเนาะค่ะมันก็สิกินหากินอยู่สวนเพิ่นสวนไปสวนมันเนาะค่ะจะตี4แล้วเตรียมตัวไปทำงานก่อนนะคะทีนี้จับเดี๋ยวกลับมาเล่มต่อค่ะว่ามันยัดข้าวเหนียวปานอนเปิดคลิปไลฟ์เปิดคลิปแล้วก็
นอนนอนฟังไปด้วยเนาะมันเพ้อหลับไปตื่นขึ้นมาคลิปใหม่รันเป็นคลิปของชื่ออะไรอะที่พาพวกมาคนจังหวัดเดียวกันกับปามั้งสงสัยว่าคนอุดรพาพวกหัวกับถือไม้กายสิทธิ์กำลังออกรายการอยู่กับผู้หญิงที่คู่กันข่าวดังประเทศไทยคลิปปามันไหลไปประมาณ1ชั่วโมงได้คลิปนั้นยาวประมาณเกือบ2ชั่วโมงคลิปปาไหลไปเป็น1ชั่วโมงในขณะที่ปานอนหลับนะคะถ้าบ่หลับเนี่ยบ่ได้เปิดฟังนะคะบางทีมันก็ความเชื่อของคนเนาะจะไปว่าเขาตลกก็ไม่ได้ความเชื่อของใครของมันเด็กรุ่นใหม่เขาคงจะงงเราทำวิดีโอนั่งกินข้าวอย่างนี้เด็กทุกวันนี้2024 2567ก็คงจะงงเหมือนกันถ้าในอนาคตบังเอิญมาเห็นคลิปแต่มันเป็นการเยียวยาในบางมุมสำหรับคนที่ทำคลิปหน้าอย่างป้านี่ก็หาเพื่อนคุยหาเพื่อนกินข้าวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกันอีกแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ